ดือน3แล้วใช่มั้ยนี่เดือน3แล้วใช่มั้ยฮะแป๊บเดียวเนาะอุ๊ยใครเอามาหน่อยคืนก็อยู่เกือบตลอดคืนเหมือนกันนะนั่งอยู่ของมังอยู่คนเดียวนี่โอ้คนเดียวนี่มันไม่สู้นะพระเราเนี่ยพระเราก็ไม่สู้นะให้พรเสร็จอะไรเสร็จหายเหี้ยบหมดเลยนะทำบุญที่บรรพณ์เนี่ยที่เจดีย์หลวงปู่เขียนเมื่อคืนเนี่ยมีการเทศรวมทั้งเจ้าคณะภาค9ด้วยก็เป็น8กันเทศหมดเวลาพอดีเลยตีห้าไม่ให้เกิน1ชั่วโมงแต่ละองค์แต่ละองค์ไม่ให้เกิน1ชั่วโมงปันนั้นก็ปันนั้นก็เกิน1ชั่วโมงอาจารย์ธีรศักดิ์อาจารย์ธีรศักดิ์นี่ฟาดไปชั่วโมง20ยันเหลิมก็ฟาดไปชั่วโมง20กว่าชั้น3ก็ชั่วโมง10กว่าชั้นชินเท่าไหร่ไม่รู้พอชั้นชินขึ้นแล้วมันใกล้สว่างแล้วไม่ได้เอาผ้าคลองไปด้วยเลยกลับไปเดี๋ยวไปงีบน้อยนึงงีบหน่อยนึงก็ไม่อยู่ตัวดอกนั่งรถมานี่เอาตลอดเลยร่างกายนี้อ่อนแอร่างกายอ่อนแอมากเดี๋ยวนี้สุดลงเสื่อมลงหมดแล้วสังขาราชราคร่ำคร่าสุดโทรมเสื่อมไปสิ้นไปไม่มีอะไรอยู่คงที่ไม่มีอะไรอยู่เท่าเดิมอันนั้นก็เสื่อมอันนี้ก็เสื่อมอันนั้นก็เสื่อมทุกสิ่งอยู่รอบข้างตัวเราเสื่อมไปหมดอันนั้นก็เสื่อมอันนี้ก็เสื่อมอันนี้ก็เสื่อมถ้าจะคิดไวเจริญก็คือเจริญในไวที่มันเจริญแต่มันจะเสื่อมในไวที่มันเสื่อมเพราะมนุษย์สัตว์มีอายุไขแม้แต่ต้นไม้เขายังมีอายุไขพืชพันธุ์สัตว์ทั้งหลายนี่มีอายุไขความยังไม่ถึงอายุไขมันก็ไม่เคยอยู่เท่าเดิมก็เปลี่ยนไปเรื่อย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 แล้วก็ไปด้วยวัยเจริญมันก็เจริญขึ้นแต่ภาษาธรรมะท่านว่าแก่ไปเรื่อยแก่ไปเรื่อยแก่ไปเรื่อยท่านไม่ว่าเจริญขึ้นนะท่านว่าแก่ไปเรื่อยแก่ไปเรื่อยแก่ตั้งแต่น้ำใสๆมาเรื่อยๆเป็นน้ำสีแดงๆเป็นก้อนเลือดแดงๆเป็นก้อนเนื้อท่านว่าแก่ไปเรื่อยแก่ไปเรื่อยแก่ไปเรื่อยท่านไม่ได้ว่าหนุ่มไปเรื่อยหนุ่มไปเรื่อยนะท่านว่าแก่ไปเรื่อยแก่ไปเรื่อยเพราะอะไรเพราะอายุมันจำกัดไงสมมติอย่างอ้าวคนนี้ยังมากกว่า90ปีเนี่ยปัจจุบันตั้งแต่ต่อมแรกเลยใสๆเนี่ยปุ๊บระยะเวลา1นาที2นาที5นาที10นาที1วัน2วัน1อาทิตย์2อาทิตย์อาทิตย์ที่3อาทิตย์ที่4ที่5ไปเรื่อย15ปี16ปี17ปีแก่ไปเรื่อยพอไปถึง90ปีก็ไปซะแหละเสื่อมแล้วเสื่อมแล้วอันนู้นก็เสื่อมอันนี้ก็เสื่อมอันนั้นก็เสื่อมพอมาถึงตอนนี้เราจะดูเราจะเห็นชัดเราจะเห็นว่าโอ้ร่างกายมันเสื่อมจริงเนาะใจผู้รู้เห็นว่าร่างกายมันเสื่อมใจมันดูมันรู้ทำนู่นจะทำนี่จะเดินจะนู่นจะนี่จะอะไรต่ออะไรอ้าวร่างกายมันสนองไม่ได้ละร่างกายมันทำไม่ได้โอ้นี่คราวนี้จะไปอินเดียไม่รู้จะไปขึ้นเขาคิจกูดไวหรือเปล่าไม่รู้ไปคราวที่แล้วเนี่ยก็โอ้ยหนักหนาสาหัสพอสมควรตึงขาไม่หยุดนะเอาไปจนถึงเหมือนกันนั่นแหละไม่หยุดโอ้
ร่างกายบอบช้ำไม่ธรรมดามันขึ้นไปเรื่อย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 เกือบกิโลอ่ะขึ้นไปเรื่อยโอ้ยขาตึงเรื่อยตึงเรื่อยตึงเรื่อยตึงมีแต่เพิ่มความตึงเข้าไปเรื่อยก็จะไปถึงไอ้ตรงสูงจุดสูงสุดตรงนั้นแหละเออพอไปถึงตรงนั้นแล้วก็หยุดหายใจได้แหละเดินไปสักหน่อยมันก็จะต่ำไปเรื่อย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 แล้วเสมอไปขึ้นอีกหนอจะขึ้นที่พระคันธกุฎีนะขึ้นอีกเขากิจกูลนะเขากิจกูลเมืองราชคฤห์ที่เขากิจกูลหนึ่งที่ทำทุกขกิริยาเนี่ยเขาเรียกอะไรที่ทำทุกขกิริยาเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรเนี่ยอยู่ใกล้ๆไปที่บ้านนางสุชาดาแล้วจะมองเห็นเขาเรียกอะไรนะดงสรีดงสรีโอ้อันนี้ก็ตึงหนักธรรมดาเหมือนกันชันกว่าเขาคิดจักรูเดียร์นี่ชันกว่าแต่ระยะมันใกล้กว่าแต่คราวที่แล้วไปเราไม่ได้ไปคราวนี้ไปคงไม่ได้ไปหรอกคราวนี้คงไม่ได้สมุขสมบัติอะไรเท่าไหร่หรอกแต่ยังไม่ว่าเขาคิดจักรูจะต้องก็จะต้องพาขึ้นแหละแต่คราวนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่เข้าไปด้วยคงไม่ได้ไปทั่วแล้วดูแต่ไปอินเดียก็ไปขึ้น 2-3 เครื่องเที่ยวบินจากนี้ไปลงมุมไบก็คือบอมเบย์แต่ก่อนชื่อเมืองบอมเบย์เมืองเฉพาะเมืองเดียวเนี่ยตั้ง20กว่าล้านนะแข็งเฉพาะเมืองเดียวนะตั้ง20กว่าล้านประชากรนะโอ้ยแน่นเมืองอะไรคนเยอะแยะขนาดลงมุมไบแล้วก็เที่ยวดูถ้ำเป็นสำนักวิปัสสนาใหญ่เลยไม่เป็นถ้ำไปคราวก่อนไปคราวที่แล้วเราก็ไปดูที่หมอพาไปคราวที่แล้วก็ไปเที่ยวดูแต่ถ้ำไม่ค่อยงามเหมือนในชั้นใต้หรอกนะถ้ำไม่ค่อยงามเป็นถ้ำร้างๆถ้ำหินไม่ค่อยแข็งแน่นที่แข็งที่แน่นที่แข็งแกร่งก็มีแต่เยอะเป็นเงือบเดินดูยังไม่ทั่วถึงตะกลับคืนถ้ำมันเยอะเกินเฉพาะพื้นที่อุทยานตรงนั้นนี่เขาบอกว่าทั้ง10กิโลเมตรคูณ10กิโลเมตรคิดดูสิมีเสือมันลงมาเอาคนเจ้าหน้าที่ดูแลทำอยู่ในนั้นเสือมันลงมาเอาเป็นพื้นที่กว้างมากซึ่งอยู่ไม่ไกลเมืองต่างหากนะอยู่ไม่ไกลเมืองอยู่ก็ติดกับเมืองมันอยู่ส่วนหนึ่งไปของมัน10ตารางกิโลเมตรบอมเบย์เสร็จแล้วก็นั่งเครื่องจากบอมเบย์ไปเอารังกะบาดอีกพออาจารย์ใต้โลรามันอยู่เมืองเอารังกะบาดนั่งเครื่องจากเอารังกะบาดมาลงบอมเบย์นั่งจากบอมเบย์มาลงเดลีหรือมาลงเดลีหรือพุทธคยาไม่รู้แหละจะมาพุทธคยาน่าจะนั่งเครื่องน่าจะนั่งรถหรือยังไงแต่ตอนกลับได้ยินว่าไปขึ้นเครื่องที่เมืองอะไรนะเมืองหลวงเขาเนี่ยเมืองอะไรเมืองขึ้นเครื่องที่เมืองหลวงเมืองนั้นเจริญมากนะเมืองนั้นเจริญกับหมู่เลยนะเมืองนั้นนะนี่คิดไม่ออกเมืองอะไรเมืองเดลีเก่าเดลีใหม่เมืองนี้เจริญกับหมู่รถราถนนหนทางอะไรเจริญมากไปสู้ไปสังเวทั้งสี่ไม่ได้หรอกไปสังเวทั้งสี่นี่มันระลึกเป็นสรณะจริงๆนะระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่ประสูติเนี่ยที่จะสรู้มันจะเป็นเหตุให้เกิดสลดสังเวชแท้ที่ยิงสนุกสังเวชก็คือทำให้เราเกิดปลื้มปีติทำให้เกิดความเลื่อมใสทำให้เกิดความศรัทธาทำให้จิตแน่นมั่นคงเบาสบายปลอดโปร่งถือว่าเป็นบุญอย่างหนึ่งแค่ชั่วพริบแค่ช้างกระดิ่งหูงูแลบลิ้นนะ
พุทธเจ้าว่ากุลบุตรคิดถึงเราไปสังเวยไปกราบเราทำให้เกิดสังเวชใจจะได้ไปสู่สุคติไปสู่สุคติเพราะพื้นเพของใจตอนนั้นพื้นเพมันไม่เหมือนใจธรรมดาเนี่ยมันเป็นใจมันอ่อนมันนิ่มไปหมดมันเป็นแล้วตอนไหนที่มันไม่เป็นอ่ะดูเหมือนมันแข็งกระด้างแต่ความรู้สึกของเราก็เท่าเดิมเหมือนเดิมอ่ะ ยังไปคราวที่แล้วนี่ก็ธรรมดาตอนไปกับอาจารย์ที่ยิรวัฒน์ไปด้วยตอนนั้นโอ้ไปขึ้นอย่างแรงเลยที่สารวโนทยานที่ปรินิพานนะปูอาสนะยังไม่เสร็จหรอกตึบๆๆขึ้นมาเลยไม่ได้นึกคิดล่วงหน้าเลยแหละแต่ก่อนบางแห่งบางที่เนี่ยต้องนึกต้องคิดต้องนึกถึงความเมตตาของพระพุทธเจ้าเป็นกรณีพิเศษนึกจนเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแท้ที่จริงเกิดปลื้มเกิดปิติเกิดยินดีมันไม่ใช่สลดเสียอกเสียใจเหมือนอย่างที่ชาวบ้านชาวเมืองเขาคิดถึงคนตายไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่เราก็ไม่รู้จะพูดยังไงเราพูดว่าโอ้มันเป็นปีติอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นปีติจนน้ำหูน้ำตาเลยอดไม่ได้กลั้นไม่ได้ถ้าปากจะสวดก็สวดไม่ได้แบบต้องปล่อยจ่ออยู่นั่นแหละจนกว่ามันจะค่อยๆคลายไปดูปฏิสภาพของใจมันไม่เหมือนสภาพใจธรรมดาเลยนี่คือสลดสังเวชที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสกับสังเวชที่พวกเราพูดถึงสลดสังเวชมันคนละเรื่องกันเลยแหละคนละเรื่องสลดสังเวชที่พวกเราส่วนมากเรามักจะมารับเพิ่มรำพันถึงความทุกข์สลดสังเวชไปจากนั่งเครื่องจากเดลีกับประเทศไทยนั่งเครื่อง2-3ต่อ